ทุกท่านกูดมอร์นิ่งที่วอริล่าทุกคนจริงๆจะมีเป็ดฝูงหนึ่งน่ารักมากเป็ดตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่น่ารักทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเช้าๆกำลังสดใสทุกท่านจะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับโรงแรมอยู่ข้างล่างนะครับร้านอาหารใครทานอาหารเช้าก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับนี่ฮะเข้าได้สองทางเลยนะครับทุกคนน่าทานมากกับทุกคนอาหารเช้าเป็นเซตนะครับที่นี่จะเป็นเซตนะครับนี่ทุกคนจะมีเมนูของร้านอาหารโรงแรมนะครับนี่ใครมาแล้วแน่นอนของแซ่บๆตามสั่งครับทุกคนมักกะโรนีพาสต้าสปาเกตตี้สเต็กมีหมดเลยพิซซ่งพิซซ่าอาหารไทยก็มีต้มแกงมีหมดฮะน้ำดื่มทั้งเมนูแบบกาแฟแอลกอฮอล์นันแอลกอฮอล์นันคอฟฟี่อะไรเงี้ยมีหมดเบียร์ค็อกเทลทุกคนนุชนะฮะอาเป็ดยังไม่มาจริงๆจะมีเป็ดน่ารักอยู่ตรงนี้ทุกคนจ้าครับฝนจะลงเม็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเดี๋ยวเรามาดูเป็ดก่อนทุกคนเราเห็นเป็ดไกลๆตรงนี้มีเป็ดนะครับนี่ที่นั่งตรงนี้นั่งได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เป็ดน่ารักเดี๋ยวเขาจะปล่อยออกไปเล่นน้ำที่สระเมื่อกี้มีทั้งหมด6ตัวทุกคนชื่ออะไรกันบ้างครับน่ารักนะครับน่ารักมากตัวเล็กๆสมส่วนนะวาริล่าโฮเทลใครจะเรียกชื่อผิดนึกถึงคำว่าวอเอาไว้ทุกคนแล้วก็ริล่าวาริล่าวาริล่ารีสอร์ทเป็นแนวคล้ายๆกับบูติกโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทนะทุกคนเดี๋ยวจะเรียกผิดวาริล่าโฮเทลขอโทษนะคะเมื่อกี้เรียกว่าเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นรีสอร์ทกับโรงแรมเนี่ยเหมือนกันแหละนะฮะแล้วแต่จะใช้เรียกใช่ไหมฮะแต่อาจจะมีกฎกติกาของการจัดตั้งนะฮะที่อาจจะคล้ายหรือเหมือนกันไปนะครับไปแล้วเข้าห้องกันนะนี่แหละครับทุกคนบรรยากาศส่วนตัวสงบนะครับเมนูเขาเยอะนะทุกคน